สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทางสปป.ลาวพี่ๆ FC พี่ๆเพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับผมแนวทางหวยลาวช่วงนี้ของผมก็เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่ๆเนาะก็หลุดซะส่วนมากนะครับพี่ๆช่วงนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับแนวทางลาวนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนพี่ๆนะครับไว้เช่นเคยนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่ก็วันนี้นะครับเลขเด่นตารางของเรานะครับพี่ผมได้นะครับพี่ก็จะมี9นะครับมี7มี4นะครับผมมี8นะครับมี3แล้วก็มี2นะครับผมส่วนชุดนะครับจับคู่วันนี้ที่ผมจะให้นะครับ2ตัวเด่นนะครับพี่ก็คือวันนี้ผมจะเอา2ตัวเด่นประกบคู่นะครับวันนี้ผมได้4แล้วก็7นะครับ4แล้วก็7นะครับก็2ตัวเด่นวันนี้นะครับพี่ๆผมได้4กับ7นะครับก็จะประกบคู่นะครับผมก็จะมีนะครับหลัก4นะครับก็จะมี4 2นะครับ4 3 4 8 4 9นะครับ7 2 7 3 7 879นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเนาะก็ต่อไปผมจะลงแค่คลิปเดียวนะครับพี่ๆเนาะก็ลงแค่คลิปเดียวในโค้งสุดท้ายนะครับเนาะถ้าใครรอติดตามก็คือผมลงแค่คลิปเดียวนะครับพี่ๆเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเพราะว่ามีหลายแนวทางหลากหลายนะครับพี่ๆผมลงไม่ทันนะครับเนาะเพราะว่ามีทั้งแนวทางหุ้นนะครับแนวทางลาวรอบดึกด้วยนะครับที่ผมลงเนาะรวมไปถึงแนวทางหวยฮานอยด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่เนาะก็หวยลาวพัฒนานะครับผมลงแค่สูตรเดียวนะครับพี่ๆต่อไปนี้เนาะก็ใครชื่นชอบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมในตัวนะครับเน้นงวดนี้นะครับพี่ๆผมให้ไปที่48 49นะครับ72นะครับผม72นะครับพี่ๆแล้วก็79นะครับผมหลักร้อยนะครับก็จะเป็น748นะครับ749นะครับ472นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ในงวดนี้เนาะนะครับ3ตัวนะครับผมก็จะเป็น472เนาะแล้วก็748นะครับตัวเด่นนะครับผมส่วนสายรูดนะครับเม็ดเดียวเลขเด่นตารางนะครับที่ผมชอบเนาะ4กับ7ในงวดนี้เม็ดเดียวนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่ๆให้ไปที่เลข7นะครับเนาะหรือใครชอบ4ก็เอา4ไปรูดได้นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่7นะครับพี่ๆก็รอติดตามรับชมนะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับพี่ๆว่าแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะจะเดินดีต่อไปหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหลุดต่อไปนะครับพี่ๆเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับพี่ๆเนาะนะครับก็ทำไปตามสูตรคำนวณนะครับบางครั้งสูตรก็เดินไม่ดีนะครับเพราะว่าเขามาเลขเบิ้ล2งวดติดแล้วนะครับพี่ๆเนาะมาเลขเบิ้ล2งวดติดแล้วนะครับ66แล้วก็66แล้วก็22เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะงวดล่าสุดก็22นะครับผมก็งวดนี้หวังว่าคงไม่มาเบิ้ลนะครับผมเนาะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับผมกราบสวัสดีครับ